ครับพามาเที่ยวสวนตอบรีที่เขาคอครับทุ่งกังหันลมนี่ชมวิวครับชมวิวทุ่งกังหันลมหมู่บ้านเพชรดำเขาคอครับมาหลังปีใหม่แล้วครับลมแรงหน่อยนะได้ยินลมจะแรงหน่อยนี่ครับยังมีลูกใหญ่ๆให้ดูนี่ใหญ่ๆครับใหญ่ลูกนี้ใหญ่ก็ยังมีดอกให้ออกให้ดูอยู่ครับนี่ใหญ่โตมโหฬารนี่ลูกเล็กลมแรงหน่อยนึงนะครับโชว์หน่อยดิกินโชว์หน่อยทำหน้าฟินนะเก็บแต่ว่าก็ต้องวันนึงอ่ะพรุ่งนี้ถึงจะมันจะเริ่มแดงครับลูกใหญ่ครับ อากาศเย็นลูกใหญ่โตนู่นส่วนนี้ผมรู้จักกับเจ้าของสวนครับก็เลยเดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่แถวนี้ได้ลูกเล็กอย่างเงี้ยครับแดงๆหวานหวานครับนี่ก็ลูกใหญ่เก็บได้เก็บแล้วเอาไปกินพรุ่งนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันเหมาะกับว่าการขนส่งระยะไกลๆได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแดงยังไม่ค่อยแดงมากมันก็เลยง่ายต่อการไอ้ดีต่อการขนส่งครับเพราะว่าถ้าเกิดแดงมากกว่านี้ใส่กล่องไปมันก็จะช้ำครับถ้าจะเลือกจะเก็บก็เลือกแบบเนี้ยแต่ถ้าจะเลือกกินถ้าจะเก็บไปกินแล้วก็หนีอย่างแบบแดงแบบนี้เนี่ยแบบลูกเนี้ยครับเก็บกินได้เลยไหลหวบมากเลยใหญ่เป็นกอเป็นพวงนี่เลยครับเป็นปุ่มนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เขาเก็บไหลไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ปีหน้านะครับนี่ครับไหลที่เจ้าของสวนเอามาลองไว้แล้วก็เอาไว้เป็นพันธุ์สำหรับปีหน้าครับเยอะครับมี2ที่นะครับอันนี้อีกแปลงนึงครับอันนี้ก็ใส่ถุงไว้
อันนี้เป็นที่เขาไหลแล้วเลือกตัดมานะครับผมตัดมาแล้วก็เอามาลงมาลองไว้กระดินอันนี้ถ้าเราจะทำวิธีแบบนี้นะครับต้องรดน้ำหลายๆรอบหน่อยนะครับก็อย่างต่ำก็4รอบแล้วครับเพราะว่าตัดสายสะดือมาแล้วก็เอามาลงดินแบบเนี้ยคือมันต้องการความชื้นค่อนข้างจะสูงนะครับมันก็เลยต้องรดน้ำเยอะๆบางอันก็ติดบางอันก็ไม่ติดนะครับโอเคครับผมก็พามาเที่ยวสวนสตรอเบอรี่บริเวณทุ่งกังหันลมนะครับอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นนะครับกำลังดีนะครับผมถึงแดดจะเยอะจะจัดก็ไม่ร้อนนะครับกำลังดีโอ้เดินเหนื่อยครับก็พามาดูสวนสตรอเบอรี่ครับผมมีไหลมีก็มีหลายสวนครับแถวนี้โอเคครับผมพามาเที่ยวครับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ